สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะตอนนี้ค่ะยายเกาหลันนะคะด้วยความที่งอนสามีค่ะก็เลยอ่ะจะหอให้สามีมางอนะคะก็กลับไปที่บ้านของตัวเองอะคะ่ะบ้านเก่านะคะก่อนที่จะแต่งงานแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปหลายวันแล้วนะคะจนเย็ยนหวังเองก็เงียบมากๆไม่มีใครจะมารับเกาหลันกลับเลยนะคะทีนี้ค่ะเกาหลันที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็เดิมก็ยิม้มยิ้มอยู่แต่พอได้ยินวาจาของแหนซื่อ รอยยิ้มก็ค่อยๆจางลงอีเนียงถ้าไมอยู่อยู่ถึงถามเช่นนี้ก็ไม่ใช่เพื่อเจ้าหรือหานซื่อมองสีหน้าของเกาหลันนี่จะยังมีอะไรไม่เข้าใจอีกผู้ที่รู้ใจบุตรสาวย่อมไม่มีผู้ใดเกินมารดาหลายวันเนี้ยเกาหลันอยู่จวนกัวกงได้รับการปฏิบัติอย่างเช่นคุณหนูที่ออกเรือนไปทุกประการทั้งยังมักจะมาที่เรือนหานซื่อ ดูเกาเฉินเรียนหนังสือแม้ว่าเกาหลันดูเหมือนจะมีความสุขแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของนางกลับดูฝืดฝืนอยู่มากหานซื้อแค่มองก็รู้เกาหลันมีเรื่องในใจเก่งว่าการกลับมาบ้านครั้งนี้มีเรื่องปิดบังอยู่เมื่อความในใจถูกหานซื้อมองทะลุเกาหลันก็เผยสีหน้าร้อนใจขึ้นมาทันที การแต่งงานของนางถือเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลพี่สาวน้องสาวล้วนอิจฉาที่นางแต่งไปได้ดีเก้าหลันจะยอมรับว่าการแต่งงานของนางเกิดปัญหาขึ้นได้อย่างไรหานซื่อเห็นสีหน้าของเกาหลันไม่ค่อยดีนะักก็ถอนหายใจยกเก้าอี้กลมบุผลมานั่งข้างเกาหลันกุมมือนางเอาไว้่างตั้งใจถามอย่างละเอียดแท้จริงเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ไม่มีคนอื่นเจ้าเล่าให้แม่ฟังหานซื่อเป็นแค่อนุภรยาแม้ว่าเกาหลันเป็นลูกสาวแท้ๆของนางนางก็ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เกาหลันมารดาเกาหลันมีเพียงแค่เหวซื่อมารดาของเกาซีเท่านั้นตอนเนี้หานซื่อเรียกตนเองว่าแม่ถือว่าเกินขอบเขตอย่างไม่ต้องสงสัยแต่พอเกาหลันได้ยินเช่นนี้ ก็ราวกับได้ย้อนกลับไปตอนที่หนางพึ่งข้ามพบมาตอนนั้นหานซื่อยังไม่ได้รับความโปรดปรานเก้าเฉินก็ยังไม่เกิดพวกนางสองคนต่างมีชีวิตโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความเครียดความกดดันและความน้อยเนื้อต่าใจที่เกาหลันเก็บซ่อนเอาไว้ก้นบึ้งของจิตใจรวมทั้งความกังวลและความร้อนใจ กับชีวิตแต่งงานของตนเองก็ประหนึ่งทำนบที่พังคลืนลงมาทั้งหมดแววตานางไม่อาจปิดบังความเจ็บปวดในตอนนั้นเองน้ำตาก็ร่วงเพาะลงมาท่านแม่หานซื่อก็ยิ่งปวดใจตามปอบเกาหลันให้ค่อยๆพูดทันทีที่ได้เริ่มตน้นที่เหลือก็จะกล่าวง่ายแล้วเกาหลันค่อยๆเล่าว่า กู้เฉิงเหยาต้องการรับอนุภรยาอย่างไรหินหุยวางโตโอ้อวดอย่างไรปัวมาม่าไม่สมเป็นผู้ใหญ่อย่างไรทุกสิ่งล้วนพังพลูออกมาหมดสิน้นและนางย่อมไม่พลาดที่จะเน้นย้ำเรื่องแม่สามีชั่วร้ายยากรับมือผู้นั้นเมื่อหันซื้อได้ฟังเรื่องราวที่ผ่านมาในหลายวันก่อนแล้วได้รู้ว่าอินหุยล่นไปขอความเมตตาจากลินเวซี บีบให้เกาหลันต้องยกสถานะให้นางก็เกลียวกาดขึ้นอย่างประหลาดพิกลช่างไม่รู้จักยางไออายุก็ตั้งยี่สิบแล้วยังไม่ถูกรับเอาไว้เห็นได้ชัดว่าอับประลักถึงกับอาศัยเรือนร่างหลอกล่อซื้อจือให้รับนางเป็นอนุภรยาช่างเกิดมาชั้นต่ำเสียจริงนางถูกส่งออกไปจากเมืองหลวงก็สมน้ำหน้าแล้วเกาหลันก้มหน้าลงกล่าวว่า สามภรรยาหลวงสี่ภรรยาน้อยเดิมก็เป็นเรื่องปกติของคนเราข้าเองก็เป็นคนใจกว้างถ้าหากบินหุยรักษาธรรมเนียมข้าก็ใช่ว่าจะยอมรับนางไม่ได้แต่นางบังอาจเกินไปจริงๆหานซื่อด่าบินหุยอยู่แน่นคำพูดที่ใช้ล้วนเป็นคำด่าทอว่าชั้นต่ำและแพทยาคนเราก็แปลกเสียจริงหานซื่อเองก็เป็นอนุภรรยา นางเองก็อาศัยเรือนร่างรังผู้ชายเอาไว้แต่กับภาคภูมิใจในตนเองพอเป็นบุตรสาวตนนางกับเรียกร้องให้สาวใช้ในจวนบุตรเคยอยู่ในกรอบระเบียบร,รักษาจารีดดีงามหากกล้าใช้ความงามมาล่อหลอกล้วนเป็นนางชั้นต่ำหานซื้อกนดาบพลุสวัสดออกมาจนหนำใจแล้วก็สะกดเสียงให้เบาลงถามเกาหลันต่อ เช่นนั้นนางถูกซื้อจืดส่งออกไปอย่างไรเจ้ากับซื้อจืดเกิดช่องว่างห่างเหินกันด้วยเรื่องนี้ใช่หรือไม่เก้าหลันอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะกบเกื่อนคำถามนี้ให้ผ่านไปทั้งยอมรับโดยไม่รู้ตัวข้าเองก็ไม่รู้ว่าซื้อจือคิดอย่างไรแนะ่ข้าร้วนแต่หวังดีกับเขาทว่าวาจาสัตว์ซื้อล้วนระขายหูพอยทำให้ซื้อจืดไม่ยอมอยู่ใกล้ ผู้ที่หวังดีกับเขาจริงๆหานซื้อถอนหายใจคิดไปเองจริงๆว่าเกาหลันมีเรื่องขัดแย้งกับกู้เชิงเยาก็พอต้องการกำจัดนางปีศาจจิ้งจอกบูรุษก็ร้วนเป็นเช่นนี้รอให้ผ่านไปอีกสักสองสามวันความรู้สึกแปลกใหม่ในตัวนางจิ้งจอกหมดไปก็จะเข้าใจความดีของเจ้าเองไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็เป็นภรรยาเอก พวกนางอุ่นเตียงหรืออนุภรรยารวนเป็นแค่ของเล่นเจ้าก็ถือเสียว่าพวกนางเป็นแค่สิ่งของก็พอไม่ควรจะเอาชนะคะคานกับซื้อจือนานวันเข้าท่านเขยก็จะเบื่อนางพวกนั้นไปเองแล้วก็จะกลับมาอยู่ข้างกายของเจ้าจงอย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้ท่านเขยเสียหน้าเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์สามีภรรยาของพวกเจ้าสองคน ก็ยากจะเรียกกลับคืนมาได้พี่สาวคนโตของเจ้าก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุดคำพูดนี้หากเป็นภรรยาเองพูดกับบุตรสาวตนเองก็คงไม่รู้สึกอะไรแต่พอออกจากปากของหานซื้อผู้เป็นอนุภรรยาก็ฟังประหลาดอย่างบอกไม่ถูกหานซื้อเอ่ยถึงเกาซีก็เพราะคิดจะทำให้เกาหลันสบายใจเกาซีกับซื้อจื่อมีเรื่องกันถึงขนาดนั้น เกาหลันดีกว่าเกาซีมากขอแค่เทียบกับเกาซีเก้าหลันก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นได้แต่คาดคิดไม่ถึงว่าพ่อเก้าหลันได้ยินชื่อเกาซีสีหน้าก็ยิ่งเคร่งเครียดหานซื้อแปลกใจถามว่าเป็นอะไรไปหรือว่าซื้อจื่อเอ่ยถึงคุณหนูใหญ่กับเจ้ามิใช่เกาหลันปฏิเสธเสียงหนักแน่นและรวดเร็วบอกไม่ถูกว่าแท้จริงกำลังพูดให้ผู้ใดฟัง ฮานซือมีความมั่นใจในวิธีการของบุตรสาวตนเองอย่างแม่กนั่งเห็นเกาหลันปฏิเสธก็คิดเองเออเองไปว่ากู้เฉิงเหยายัางคงปากใจรักเกาหลันอย่างลึกซึ้งยอมถอนสายสัมพันธ์แต่งงานกับเกาซียอมเสี่ยงภัยทําให้เย็นหวังโมโหไม่ว่าอย่างไรก็จะขอแต่งกับบุตรสาวนางสาหรับความขัดแย้งเล็กๆในตอนนี้ แน่นอนย่อมเป็นแค่การมีปากเสียงเล็กน้อยระหว่างสาม,มีภรรยาลิ้นกับฟันอย่างไรก็มีโอกาสกล้ทบกระทั่งมีสาม,มีภรรยาคู่ใดบ้างไม่เคยมีเรื่องชักสีหน้าใส่กันสักครั้งสองครั้งบ้างหานซื่อวางใจนางนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนแรกที่กู้เฉิงงเยวขอเกาหลันแต่งงานสายตาก็ฉายแววคุ้นคิดลุ่มลึก ร้านเออเจ้าอย่าลืมตอนแรกซื้อจือขอแต่งงานกับเจ้าอย่างไรเจ้ามีบุญคุณช่วยชีวิตเขาและยังฟันฝ่ามาจนได้แต่งงานกันสำหรับเขาแล้วเจ้าก็เป็นดั่งแสงจันท์และไฟแดงเขาไปหาสตรีอื่นก็เพื่อเพิ่มเติมเติมเต็มความใคร่ของเขาก็เท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าย่อมเป็นเจ้าที่สำคัญที่สุดบุตรีข้าสวยสกราน รูปโฉมงดงามยิ่งกว่ามารดาสถานะก็สูงกว่าเจ้ากลับไปก็ยอมอ่อนข้อร้องไห้แสดงท่าทางน่าสงสารสักหน่อยยอมตามใจเขาบนเตียงสักหน่อยซื้อจื่อย่อมไม่อาจทําใจเย็นชาใส่เจ้าแน่หากเป็นกุลสตรีสูงสักดิ์แต่กำเนิดได้ยินท้อยคำเช่นนี้ก็ต้องรู้สึกโมโหอย่างแน่นอนวาจาที่หานซื้อกล่าวออกมาเช่นนี้ เห็นพวกนางเป็นอะไรมีเพียงสตรีหอคณิกาและนางรำนาง,งิ้วเท่านั้นที่จะแสดงฝีมือบนเตียงอนุภรยายังสู้ไม่ได้แต่เก้าหลันมิใช่สตรียุคโบราณจริงๆนางจึงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องพวกนี้เพียงแต่นางฟังแล้วก็รู้สึกปวดใจอย่างมากโดยเฉพาะตอนเก้าหลันได้ยินหารซื่อชมว่านางชมเงาม เบื้องหน้านางพลันมีภาพใบหน้าของหลินเวยซีลอยขึ้นมาใบหน้าคุณหนูสูงสากจะไปงามเทียบกับใบหน้าสวรรค์ลำเอียงประฐานให้ได้อย่างไรแม้แต่เยียนหวังยังพูดจารุนแรงกับใบหน้านั้นไม่ลงส่วนกู้เฉิงเหวากับหลินเวยซีแม้ได้ชื่อว่าเป็นแม่ลูกแต่ทั้งสองอายุใกล้กันกู้เฉิงเหวปกป้องและยอมให้หลินเวยซีอย่างมากเทียบกันแล้ว นางที่เป็นภรรยากับลงแรงไปเสียเปล่าหานซื่อเห็นสีหน้าสลดของเการันไหนเลยจะยังมีสีหน้ามั่นอกมั่นใจดังปีที่แล้วนางรู้สึกปวดใจน้ำเสียงอ่อนลงเจ้าไม่ต้องกังวลทุกอย่างล้วนต้องสูญเสียไปจึงเจ้ารู้จักธนุธนอมสองสามวันนี้เจ้ากลับมาอยู่บ้านข้างกายซื่อจื่อไม่มีเจ้าย่อมต้องรู้สึกไม่ชินแล้ว เจ้าพาดบันไดให้เขาลงเขาก็จะเข้าใจเองว่าต้องมารับเจ้าเก้ารานยิ้มขมขื่นนั่งตอบกลับในใจคงไม่ถ้าหากเรื่องของวิ่นหุยไม่ถูกเปิดโปงเก้ารานก็คงมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่กายหินอย่างนั้นไม่รู้ทำไมถึงลั่นไปอยู่ในมือของกู้เชิงยาวได้เมื่อก่อนเก้ารันสร้างภาพมาตลอดว่าตนเองเป็นสาวงามผู้แสนดี ตอนนี้ภาพหลักพังทลายไปแล้วกูเฉิเงยาวไม่รู้จะผิดหวังสักเพียงใดทั้งยังมีวาจาที่หิ่นหุยตะโกนออกมาเกี่ยวกับเรื่องราวของหยกปาคู่ในตอนนั้นทำให้เกาหลันหวาดกลัวตื่นตระหนกอย่างมากเกาหลันปรับใจตนเองว่ากูเฉิเงยาวรังเกียจเกาซีมากเขาคงไม่เชื่อคำพูดพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าละ่ะเกิดว่ากูเฉงเงยาเชื่อจริงจ แล้วรู้สึกว่านางเป็นคนปากอย่างใจอย่างด้วยสาเหตุนี้จากไปไม่เชื่อานางอีกควรทำอย่างไรทุกครั้งที่เกาหลันคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกโกรธแค้นอยากจะแยกร่างอิ่นหุยเป็นหมื่นชิน้นเกาหลันอดถามหานซื่อไม่ได้ว่าอีเนียงตอนนั้นที่ท่านท้องเกาเฉินแล้วเกือบจะแท้งในสารบรรผชนต่อมาท่านพ่อมีปากเสียงกับเวยซื้อยกใหญ่เพราะท่าน ผู้ใดก็ไม่คิดว่าเวยซื่อจะล้มป่วยหนะักจนตายจากไปเช่นนี้หลังจากเวยซื่อตายไปแล้วท่านพ่อเคยโมโหท่านด้วยเรื่องนี้หรือไม่ตั้งแต่นั้นมาเขาปฏิบัติต่อท่านเหมือนเดิมหรือไม่หานซื่อได้ยินเรื่องในอดีตสีหน้าก็เย็นเยียบลงทันทีแววตานางจับจ้องเปวเทียนเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าเนี่ยสำคัญอะไร ไม่นานข้าก็คอดเฉินเกอมีลูกชายไว้พึ่งพิงแล้วเรื่องหลักๆคล้ายๆพวกนี้ก็กลายเป็นเรื่องเพ้อเจอแล้วอย่างไรคนใหม่ข้างกายเขามาแล้วก็เปลี่ยนไปส่วนข้าอยู่ยืนยาวได้ก็เพราะว่ามีเฉินเกอเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วสองแม่ลูกต่างพากันนิ่งเงียบลงมองเปลวเทียนเต้นไหวพางคิดเรื่องในใจตนคนข้างนอกบอกว่าพวกนางสองคน คือผู้ชนะหารซื่อและเกาหลันก็พยายามสร้างภาพเช่นนี้แต่พอประตูปิดลงผู้ใดจะรู้ได้ไม่ว่าหารซื่อหรือเกาหันเบื้องหน้าพวกนางล้วนมีคนตายขวางอยู่หนึ่งคนคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสต่อสู้แย่งชิงและก็ไม่อาจนำมานับจำนวนแล้วหารซื่อได้สติคืนมาอย่างรวดเร็วนางกลุมมือเกาหลันเอาไว้แน่นพลางเอ่ยว่า ลูกแม่แผนการตอนนี้ก็คือเจ้าต้องรีบมีทายาทสืบสกุลในเร็ววันขอเพียงเจ้ามีบุตรชายไม่ว่าข้างกายท่านเคยจะมีนางเล็กๆอีกมากมายเพียงใดเจ้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วไว้พรุ่งนี้ข้าพาเจ้าไปพบฟูเหรนผู้เท่าให้ฟูเหรนผู้เท่าไปพูดกับแม่สามีของเจ้าดูเจ้าผู้เป็นภรยาเอกกลับ้บนท่านเคยกลับไม่มีท่าทีอะไรเลย เขาเย็นชากับเจ้าเช่นนี้ก็ควรจะให้แม่สามีมาออกหน้าแทนเจ้าสีหน้าเกาหลันอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดไปขอร้องนางรึเจ้าอย่าดื้อดึงนั่งเป็นหวังเฟยลูกชายมีปัญหากับลูกสะใยก็สมควรให้นางซึ่งเป็นแม่สามีออกหน้าจัดการมิใช่ฤึพรุ่งนี้เจ้าก็ตามแม่ไปพบฟูเหลันผู้เท่า ตอนน้าฟูเหรนผู้เท่าก็อ่อนโยนคอยตามสักหน่อยยอมรับผิดให้ดีๆจากนั้นก็ให้ฟูเหรนผู้เท่าเรียนเชิญเยยนหวังเฟยมาขอร้องที่นี่ถึงตอนนั้นเย็นหวังเฟยมาเป็นแขกเจ้าก็คอยปนิบัติข้างกายนางพอตกเย็นก็ถือโอกาสตามนางกลับจวนไปอย่างไรเจ้าก็ไม่อาจยื้อเวลาอยู่บ้านต่อไปเช่นนี้จนถูกคนหัวเราะเยาะเอาได้ แม้ว ok. ่าในใจเกาหลันไม่ยินยอมแต่ก็รู้ว่าทำได้เพียงแค่เท่านี้พอนางคิดถึงว่าตนเองต้องทำสีหน้ายิ้มแย้มขอร้องหลินเหวยซีก็รู้สึกอึดอัดไปหมดวันรุ่งขึ้นหานซื้อตื่นเช้ามาก็ไปคำนับแม่สามีอิงกัวกงฟู่เหรินตะแคงนอนอยู่บนต่างหลัวหันหารซื้อปฏินิบัติฟู่เหรินผุทเ่าบวนปากกินข้าวแล้ว จากนั้นก็รับคอนนวดจากสาวใช้มาทุบขาให้ฟูเหรินผู้เท่าด้วยความชำนาญเหล่าจู่จงคุณหนูสามอยู่ที่จวนมาก็หลายวันแล้วนางอายุยังน้อยหน้าบางพอมีเรื่องกับท่านเคยก็ไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นไรท่านเห็นว่าท่านจะอบรมสั่งสอนนางสักหน่อยหรือไม่เจ้าคะเก้าหรันได้ยินดังนั้นก็รีบลุกขึ้นแล้วก้าวมายืนอย่างนอบน้อม อยู่เบื้องหน้าอิงกวัวกงฟูเหรินขอบคุณท่านย่าที่อบรมสั่งสอนความจริงหลายวันเนี้ฟูเหรินผู้เทาก็ร้อนใจอย่างมากแต่นางต้องวางท่าเหล่าจูจงไม่ยอมเอ่ยถึงเรื่องนี้ก่อนจะต้องให้ผู้อื่นมาขอร้องนางจึงจะยอมลดตัวลงไปชี้แนะสักคำสองคำเจ้ามีเรื่องอันใดกับซื่อจือถึงได้กลับบ้านมารึ ซื้อจือ่อต้องการรับสาวใช้ข้างกายเป็นอนุภรรยาสาวใช้ผู้นั้นปรนีบัติซื้อจื่อมาสิบกว่าปีมีเส้นสายในจวนมากนางถือว่าตนเองอายุมากไม่เห็นค่าอยู่ในสายตาคอยจ้องแต่จะหาเรื่องอยู่เรื่อยข้าทนดูไม่ไหวจึงได้พูดออกไปสองสามคำแม้ซื้อจือส่งนางออกไปแล้วแต่ก็ยังคงมีความในใจกับข้าด้วยเรื่องนี้ อิงกัวกงฟูเหรินไหนเลยจะรู้ว่าความจริงที่ออกจากปากเก้าหรันล้วนเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องเช่นนี้นางได้ยินแล้วก็รู้สึกคาดไม่ถึงนางยังคิดว่าซื้อจือมีความรักลึกซึ้งต่อเก้าหรันตอนนี้ดูท่าแล้วก็เหมือนบุรุษทั่วไปเช่นนี้เก้าเหรันยิ่งไม่อาจอยู่จวนอิงกัวกงต่อไปได้อีกแล้วการที่นางมาอยู่ที่นี่สิบวันสิบห้าวัน โดยไม่มีคนคอยควบคุมนางเล็กๆข้างกายซื่อจือหากพวกนางเกิดถือโอกาสตั้งคันขึ้นมาก็คงยุ่งยากยิ่งอิงกัวกงฟู่เหรินกล่าวไปตามสภาพการว่าตกลงในเมื่อเจ้าจริงใจมาขอร้องค่าข้าก็จะออกหน้าแทนเจ้าสักครั้งสตรีอย่างเราสำคัญที่สุดก็คือจิตบริสุทธิ์อ่อนโยนห้ามใจแคบอิจฉาริษยาเด็ดขาด วันหน้าเจ้าห้ามขับไล่อนุภรรยาเช่นนี้อีกรู้หรือไม่เจ้าค่ะอิงกวัวกงฟู่เหรินเห็นเกาหลันก้มหน้าอย่างเชื่อฟังแล้วก็อดใจอ่อนไม่ได้เสนอขึ้นว่าพอดีในอีกสองสามวันนี้จวนอิงกวัวกงจะตั้งเวทีงิ้วเดี๋ยวข้าจะเขียนเทียบเชิญเชิญเย็นหวังเฟยมาชมงิ้วที่จวนเราข้ารู้ว่าเจ้ากับซื่อจื่อเป็นคู่สามีภรยาอายุยังน้อย ความลักผูกพันลึกซึ้งไม่อาจยอมรับสตรีอื่นมาเกะก,กะสายตาได้แต่สตรีที่ไหนก็ผ่านมาเช่นนี้ทั้งนั้นถ้าหากบรรดาสาวใช้อุ่นเตียงหรืออนุภรรยาเกินไปจริงๆเจ้าก็ไปขอให้เย็นหวังเฟยออกหน้าให้เจ้าได้ทุกคนร้วนบอกให้นางไปขอหลินเวยซีไปเอาใจหลินเวยซีปัญหายากเย็นหนักอกทั้งหมดของนางก็จะได้รับการแก้ไข แต่เก้าหลันกับหลินเวยซีเห็นอยู่ว่าอายุไรเรียกกันก่อนหน้านี้หลินเวยซียังเป็นแค่คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจวนวังเก้าหลันรู้สึกโกรธกรุ่นกับความแตกต่างนี้มากแต่ไม่ว่านางไม่พอใจเช่นไรก็ต้องยอมรับนี่คือความจริงพ่อหวานเย่เดินเข้ามาก็เหลือบมองไปยังเทียบเชิญลงทองที่วางบนโต๊ะแวบหนึ่ง นางมองจากไกลๆมาเห็นเข้าก็ประหลาดใจถึงกับเป็นจวนอิงกวกกงส่งมารฤพวกเขาเชิญหวังเฟยไปทำอะไรยังจะเพราะอะไรล่ะซื้อเจอเฟยกลับบ้านหาคนหนุนหลังตอนนี้ก็ต้องหาเหตุผลกลับมาไงหวานชิงตอบก็จริงเก้าหลันมโมโหฮึดฮัดกลับบ้านไปแต่หลายวันผ่านไปแล้วจวนหวังไม่มีใครสนใจนะก็คงเริ่มประดักประเดิดทำอะไรไม่ถูกแล้ว เก้ารันแม้ว่าเสียหน้าไม่คิดจะรักษาหน้าแล้วแต่ก็ต้องพาดบันไดลงให้ตนเองเอาใจหลินเวยซีให้หลินเวยซีพานางกลับมาหวันเย่เข้าใจในทันทีถามขึ้นว่าหวังเฟยเช่นนั้นท่านจะไปไหมเจ้าคะลินเวยซีถอนหายใจความจริงนางก็ไม่ได้อยากจะไปแต่อิงกวัวกองฟู่เหรนที่อายุมากกว่านาง สี่ห้าสิบปีถึงกับส่งเทียบเชิญมาด้วยตนเองอย่างไรนางก็ต้องให้เกียรตินี้ลินเวยซีตอบว่าเลื่อนงานที่จัดไว้และงานเลี้ยงในวันนั้นออกไปถ้าจะไปจวนอิงกัวกงด้วยตนเองสักครั้งก็แล้วกันหวานชิงกับหวานเว่ยได้รับคำสั่งแล้วก็รับคำออกไปดำเนินการต่อครั้นถึงวันตามที่ระบุไว้ในเทียบเชิญ รถม้าหลินเวยซีก็ค่อยๆเคลื่อนไปยังจวนอิงกวัวกงภายใต้การอารักขาของบรรดาองค์ครัก์มากมายนี่เป็นครั้งแรกหลังจากหลินเวยซีกลับมามีชีวิตใหม่แล้วได้ไปหรือเรียกได้ว่าได้กลับจวนอิงกวัวกงนางนั่งตัวตรงอยู่ในรถมา้าความคิดอดล่องลอยไปไกลไม่ได้บทสรุปเดิมในบันทึกสวรรค์นั้น พี่สาวชั่วร้ายซึ่งควบตำแหน่งอดีตภรรยาสูญเสียทุกสิ่งไปพระเอกนางเอกครองคู่มีความสุขไปด้วยกันและน้องชายนางเอกก็ยังได้เป็นกัวกงอย่างมีเกียรติเกาหลันกับเกาเฉินสองพี่น้องได้เปลี่ยนสถานะชาติกำเนิดบุตรชายบุตรสาวอนุภรรยาของตนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คน ตระกูลหานก็ได้กลายเป็นญาติอย่างเป็นทางการของจวนอิงกวัวกงไปด้วยเหตุนี้หวยซื่อผู้เป็นภรยาเอกเกาซีผู้เป็นบุตรสาวภรยาเอกและจวนต้าจางกงจู่ที่เป็นตระกูลภรยาเอกของอิงกวัวกงซื่อจือก็จมหายไปตามกระแสมีแค่ตอนเล่าถึงอดีตถึงจะถูกนักเล่านิทานหยิบยกออกมาซ้ำเติม ทั้งเสียดสีและสะใจกับความตกตำ่ำลินเวยซีถึงกับยังรู้ว่าวันหน้าเกาเฉินจะนำป้ายวิญญาณหานซือเข้าไปไว้ในสารบรรพชนวางคู่กับเวยซือสุดท้ายป้ายวิญญาณเวยซีก็จะไม่มีคนกราบไหวถูกคนทิ้งหายหานซื่อก็เข้าแทนที่ตำแหน่งภรรยาเอกของเวยซือ่ออย่างสง่าผ่าเผยลิน่วยซีบอกกับตนเอง ราชตระกูลขุนนางสูงสักเกิดมาก็เหนือกว่าหรืออย่างไรมีคนรุ่งก็มีคนล้มนี่คือวัฏจักรแห่งฟ้าแต่พอคิดว่าหานซื่อจะเข้ามาแทนที่มารดาแล้วนางก็ยังต้องกำมือแน่นทันทีหลินไหวสิเจ้ายอมได้จริงหรือ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนางเอกของพวกเรานะคะตอนนี้ก็จะกลับไปที่บ้านเก่าแบบเมื่อชาติที่แล้วเกิดจากที่นั่นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคราวนี้นางเอกก็คงจะ เปลี่ยนใจแล้วละ่ะไม่ยอมปล่อยเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นตามที่เคยอ่านในบันทึกสวรรค์มาด้วยความบังเอิญน,นะคะเพราะฉะนั้นคงจะไม่ยอมให้สายพันธุ์ของหานซื่อที่เป็นอนุภรยานี้ได้เป็นใหญ่แน่เลยนะคะสู้ๆจ้าหลินไวส้สิแล้วเราไปสนุกกันต่อกัอกบอภิสดหน้านะคะสวัสดีค่ะ